เรื่องถัดมานะครับก็คือจากเดิมเราเรียนในเรื่องของการหาแรงที่เป็นระดับไฟฟ้าเดี่ยวๆนะครับอันนี้จะเป็นการหาแรงที่มีมากกว่า1แรงนะเขาจะเรียกเป็นการหาแรงรับในภาษาไทยการหาแรงรับแรงรับก็คือแรงรวมทั้งหมดนะครับการหาแรงรับก็คือแรงรวมทั้งหมดนะครับจะมีหลายแรงมากระทําร่วมกันนะครับหลายแรงมากระทําร่วมกันลักษณะของแรงทั้งหมดในเชิงไฟฟ้าเนี่ยครับมันจะเป็นแรงรวมแบบเวกเตอร์ถ้าเราเจอแรงรวมแบบเวกเตอร์ครับมันจะเป็นทั้งหาทั้งขนาดแล้วก็ทิศทางซึ่งมันจะมีสูตรหลักๆของเวกเตอร์อยู่แล้วนะครับแบบแรกนะครับแบบแรกก็คือถ้าแรง2แรงตั้งฉากกันแรง2แรงตั้งฉากกันตั้งฉากก็คือเป็น90องศานะครับถ้าเราเจอลักษณะของแรง2แรงตั้งฉากกันนะครับสิ่งที่เราจะทำนะครับปึ๊บอันนี้ก็คือประจุไฟฟ้านะครับมีประจุอยู่3ก้อนนะประจุไฟฟ้ามันจะมีแรงที่กระทำจากอันนี้1แรงและอันนี้อีกแรงหนึ่งถ้าเราต้องตั้งฉากกันนะจะพยายามวาดให้มันตั้งฉากมองให้มันตั้งฉากก็คือ F1 กับ F2 แรง F1 กับ F2 กระทำโดยการแยกออกไปแบบนี้สิ่งที่เราจะทำการหาแรงของประจุไฟฟ้าแบบนี้ครับเราจะต้องการหาแรงรับทุกครั้งนะครับดังนั้นสิ่งที่ปรากฏมันจะปรากฏเป็นแรงรับหน้าตาจะเป็นแบบนี้อันนี้ถ้าเราเขียนเฉพาะแรงก็คือจะมีแรง F1 กับ F2 สิ่งที่เราต้องการหาก็คือ2แรงเนี่ยที่เป็นแรงรับนะครับแรงรับก็คือแรงนี้ปึ๊บอันนี้คือแรงรับแรง F ทำมุมเซต้ากับอีกแรงหนึ่งนะครับสูตรที่ใช้ในการคำนวณหาขนาดแล้วก็ทิศทางของแรงรับสูตรคำนวณหาขนาดและทิศทางของแรงรับนะครับอันดับแรกหาขนาดก่อนถ้าในเวกเตอร์ครับมันจะไปลิงก์กับแคล2ก็เรียนเรื่องเวกเตอร์ด้วยก็คือสูตรแรงรับนะครับ F มีค่าเท่ากับสแควร์รูทของ F1 ยกกำลัง2บวกด้วย F2 ยกกำลัง2อันนี้คือหาขนาดของแรงหาทิศทางหาทิศทางของแรงนะครับในเชิงเวกเตอร์คือแทนเซต้าเท่ากับ F1 ส่วนด้วย F2 นะครับอันนี้ก็คือสูตรของการหาขนาดของแรงแล้วก็หาเซต้าก็คือหามุมทิศทางว่าทิศทางมันเอียงไปฝั่งไหนนะครับของแรงในที่นี้ก็คือ F เมื่อ F คือแรงรับนะครับ F คือแรงรับแรงรับก็คือแรงรวมนะครับถ้ามีแรงเดียวก็คือเป็นแรงปกติที่ไม่ได้รวมกับใครหน่วยของแรงก็คือนิวตันนะที่เรารู้อยู่แล้ว F1 F1 ก็คือแรงที่1นะครับ F1 คือแรงที่1ที่ทำต่อวัตถุนะที่ทำต่อวัตถุที่จุดเดียวกันที่จุดเดียวกันหน่วยก็เป็นนิวตันเช่นเดียวกัน F2 ก็คือแรงที่2ที่ทำต่อวัตถุที่จุดเดียวกันมีแรงที่1กับแรงที่2ทำต่อวัตถุที่จุดเดียวกัน
น่วยเป็นนิวตันเช่นกันสูตรมีแค่นี้กรณีแรงทั้งสองแรงกระทำโดยการตั้งฉากกันนะจะใช้สูตรนี้นะตัวอย่างที่5ต่อจากครั้งที่แล้วนะตัวอย่างที่5โจทย์กำหนดให้ประจุไฟฟ้าขนาดประจุไฟฟ้านะครับปริมาณก็คือบวก10ไมโครคูลอมบวก20ไมโครคูลอมและบวก30ไมโครคูลอมไมโครคือ10ยกกำลังไมโคร10ยกกำลังเท่าไหร่จำได้ปะลบไล่ไมโคร10ยกกำลังไมโคร10ยกกำลังไมโคร10ยกกำลัง10ยกกำลัง3คือลบ6 10ยกกำลังลบ3คือมิลอะไรมิลลิ10ยกกำลังลบ6ก็คือไมโคร10ยกกำลังลบ9คือนาโน10ยกกำลังลบ12คือพิกโกนะครับเรียนแค่นี้หลักๆของอันนี้ไมโครคูลอมนะก็คือ10ยกกำลัง6เวลาเราจะเอาไปคำนวณโจทย์ก็วางห่างกันนะครับวางห่างกันดังรูปเดี๋ยวจะวาดรูปให้เราจงหาขนาดและทิศทางของแรงรับนะครับพยายามอ่านให้ออกนะที่กระทำต่อประจุบวก20ไมโครคูลอมประจุบวกก็คือโปรอะไรโปรตอนนะครับประจุบวกคือโปรตอนแรงหน้าตาก็วิธีอาจารย์จะวาดรูปก่อนจะมีจุด A ประจุ A ประจุ B แล้วก็ประจุ C นะครับแรงที่ทำของแต่ละตัวโจทย์บอกว่ามีประจุไฟฟ้าบวก10ไมโครคูลอมก็คือตัวนี้บวก10ไมโครคูลอมประจุตัวที่2ก็คือบวก20ไมโครคูลอมตัวที่3ก็คือบวก30ไมโครคูลอมมีประจุอยู่3ตัววางตามแนวตั้งฉากซึ่งกันและกันสิ่งที่เกิดขึ้นนะครับเราจินตนาการแรงจะไปยังไงถ้าเราจัดเรียงตัวประจุไฟฟ้าแบบนี้เป็นขั้วบวกหมดเลยแรงจะต้องเป็นไงเขาบอกว่าจงหาขนาดและทิศทางจงหาขนาดและทิศทางของแรงรับที่มีต่อประจุบวก20ไมโครคูลอมบวก20ก็คือตัวนี้ถูกต้องไหมดังนั้นแรงที่จะมากระทำต่อตัว B นะครับแรงจะเป็นยังไงเมื่อเป็นขั้วบวกหมดเลยแรงจะวิ่งไปในทิศทางไหนA กับ B อย่างเงี้ยแรงที่กระทำกับ B มันจะไปทางซ้ายหรือไปทางขวาโดยขั้วบวกอยู่เนี่ยแล้วเจอบวกอันเนี้ยมันจะทำให้ตัวนี้ไปซ้ายหรือไปขวาเมื่อเจอบวกมันจะผลักไปขวาดังนั้นแรงที่ของประจุ A ที่มีต่อ B อ่ะครับแรงมันจะวิ่งไปฝั่งนี้อันนี้เราต้องสามารถวาดได้เองนะก็คือแรงที่ A กระทำกับ B เราพิจารณาตัวเนี้ยไอ้ตัวเนี้ยเมื่อเราอ่านโจทย์ภาษาไทยมันคือประจุ B โอเคป่ะถ้าอาจารย์เปลี่ยนจากตัวนี้เป็นตัวบวก10ก็คือประจุ A แต่นี้เราพิจารณาแรงรับที่กระทำต่อประจุ B บวก20คือประจุ B แล้วก็แรงที่กระทำต่อ C กับ B จะขึ้นหรือลงเป็นบวกทั้งคู่ลงอันนี้งงไหมใครงงมากไม่งงนะเพราะมันคือบวกบวกหมดเลยนะถ้าลบนี่จะเป็นอีกแบบหนึ่งจะดูดดังนั้นอันนี้บวกอะไรผลักกันนะอันนี้ก็คือแรงที่กระทำต่อประจุ C ไปประจุ B นะครับจินตนาการเนี่ยมันตั้งฉากกันนะครับอาจารย์เขียนความสัมพันธ์ก่อนนะครับเขียนเป็นสีเดียวกันก็ได้จึ๊กจึ๊กจึ๊กอันนี้วางอยู่ในแนวระนาบเดียวกันแบบนี้ระยะห่างระหว่าง
A ไป B นะในโจทย์กำหนดให้ระวังระยะระหว่าง A ไป B นะครับห่างกัน10เซนติเมตรตัวนี้นะห่างกัน10เซนประจุ B ไป C นะครับระยะห่าง5เซนติเมตรระยะห่างกันประมาณ5เซนนะครับระหว่างต้นนี้สิ่งที่เราต้องการหาคือเราต้องการหาแรงรับซึ่งโดยปกติเวลาแรงมันไปแบบนี้ครับในการจะหาแรงมันจะต้องเป็นแรงรับที่จะเกิดขึ้นดังนั้นแรงรับที่เกิดขึ้นหน้าตามันจะเป็นแบบนี้เวลาหาแรงรวมอะว่าทิศทางที่แท้จริงของตัว B อะครับมันจะโดนพุ่งไปทางไหนสังเกตนะ2ตัวเนี่ยมันกระทำต่อตัวนี้ใช่ป่ะมันจะไม่ไปทางนี้ก็ไปทางนี้เมื่อมันมาจอยพร้อมกันมันจะต้องไปทางไหนคือทางที่แท้จริงที่มันต้องวิ่งก็คือแรงรับมันก็จะพุ่งมาระหว่างทางปึ๊บงงไหมทำไมมันพุ่งมาฝั่งนี้เพราะว่ามี2แรงมาประคู่กันและแรงที่แท้จริงเมื่อมันโดนผลักไปอย่างเงี้ยครับมันจะได้แรงเส้นสีเขียวอันนี้คือแรงรับของประจุที่มันพุ่งไปถ้าเราเปลี่ยนโจทย์ไม่เป็นประจุก็เป็นรถยนต์หรือเป็นลูกสนุกก็ได้นะครับอันนี้คือลักษณะสิ่งที่ต้องการหาแรงรับของประจุ B แล้วก็มุมเซต้าที่เกิดขึ้นของแรงนะครับพอโจทย์ให้มาแบบนี้โซลูชันหรือว่าวิธีการแก้ปัญหาของเราในเชิงฟิสิกส์นะครับเราต้องคิดก่อนว่าจะทำยังไงเราเรียนไปแล้วว่าเรื่องของแรงสูตรแรงก็คือ F เท่ากับ K K คือค่าคงที่นะครับในเชิงของประจุ K คูณกับ Q1 คูณ Q2 ส่วนด้วย R ยกกำลัง2อันนี้คือสูตร default เบื้องต้นนะครับของแรงปกติสิ่งที่เราต้องการหาก็คือเราต้องการรู้ขนาดทิศทางของแรงรับนะครับดังนั้นการจะหาเหล่านี้ได้อะเราจะต้องหาแรงทีละตัวเพื่อจะทำการหาแรงรับก็คือเราจะต้องหา F แรงของ F AB แรงของ F CBแรงของ FB ที่เป็นขนาดนะแล้วก็เซต้าก็คือมุมที่ต้องการโจทย์ก็คือต้องการหา2ตัวนี้แต่เราจะหาตัว FB ได้เราจะต้องรู้2ตัวนี้ก่อนนะครับเราจะหา2ตัวนี้ได้จะต้องรู้2ตัวนี้ก่อนตัว FB เนี่ยคือแรงรับนะครับ FB คือแรงรับวิธีการทำสิ่งที่เรารู้อะไรบ้างเรารู้ระยะห่างระหว่าง A ไป B ซึ่งระยะห่างระหว่าง A ไป B นะครับ R ก็คือ10เซนติเมตรอันนี้ R A ไป B 10เซนในโจทย์ของตัวแรงนะครับมันจะต้องเปลี่ยนเซนให้เป็นเมตรเสมอ10เซนแปลงเป็นเมตรได้เท่าไหร่ศูนย์โจทย์1เมตรหรือถ้าอาจารย์เขียนในรูปของเลขยกกำลังจะเป็น10ยกกำลังลบแรงแปลงเซนเป็นเมตร10ยกกำลัง2เช่นเดียวกัน R ในระหว่างระยะห่างระหว่าง B ไป C นะครับก็คือ5เซนแปลงเป็นเมตรได้0.05คูณ10ยกกำลังลบ2นะอันนี้10มันได้ 0.1 ถ้า5ก็ได้ 0.05 หรือจะเขียนในรูปของ5คูณ10ยกกำลังลบ2ก็ได้อันนี้ต้องแม่นในเรื่องของเลขยกกำลังด้วยนะในเรื่องของเรียนพวกนี้ครับ 0.1 ก็คือ10คูณกับ10ยกกำลังลบ2มันเขียนได้หลายแบบเอาพุทก็ได้เท่ากันหมดแล้วแต่เราจะเขียนเลขคอนโยมง่ายกว่าจะดูง่ายกว่ามาคือเอาพุทเลยวิธีการทำในการหาครับเราจะทำการหาดูจากสูตรนี้นะดูจากสูตรนี้นะสูตรเนี้ยหาแรงรับ
แรงรับแปลว่าถ้าในโจทย์เรามีแรงมากระทำสองแรงสิ่งที่ต้องการหาตัวนี้จะหาได้ก็ต่อเมื่อเอาแรงแรกยกกำลังสองบวกแรงที่สองยกกำลังสองทั้งหมดสแควร์รูทที่นักฟิสิกส์คิดมาแล้วในเรื่องของขนาดดังนั้นแรงที่หนึ่งกับแรงที่สองก็คือมีแรง AB กับ CB นะวิธีการทำอาจารย์จะหาแรงของ FAB ก่อนตามสูตรเลย K คูณกับ Q ก็คือประจุตัวที่หนึ่งในนี้ก็คือประจุ QA และก็ QB ตัวที่สองส่วนด้วยระยะห่างของ RAB ยกกำลังสองอันนี้งงไหมมาไงตัวแรกตัวนี้จะหาแรงของ FAB นะครับเราจำอยู่แล้วว่าค่า K ครับเป็นค่าคงที่มีค่าเท่ากับ9คูณ10ยกกำลัง9จำได้นะค่า K 9คูณ10ยกกำลัง9ดังนั้นจะเขียนว่า9คูณ10ยกกำลัง9คือค่า K ไปคูณกับ10 QA ก็คือตัวนี้นะแล้วก็ B C ก็คือ10คูณด้วยไมโครคือ10ยกกำลังลบ6ไปคูณกับ QB B ก็คือ20คูณ10ยกกำลังลบ6นะครับไปส่วนด้วย R กำลัง2คือ RAB ที่หน่วยเป็นเมตรเดี๋ยวเราค่อยคุยกันเดี๋ยวผู้หญิงค่อยคุยกันยิ่งเนี่ยไม่เวิร์กเดี๋ยวคุยตอนจบทีเดียวนะครับเพราะมันตีเสียงกันดังนั้นนะครับ RAB เนี่ยเราต้องแปลงหน่วยให้เป็นเมตรเสมอทุกอย่างก็จะได้ออกมาเป็น 0.1 ยกกำลัง2นะครับอันนี้จานคอมไว้ก็ได้ตามสูตรอันนี้งงไหมเขียนแบบนี้เป็นป่ะค่า K คือค่าคงที่นะครับที่เราเรียนไปในของครั้งที่แล้วดังนั้นถ้าจานคำนวณเลยจะได้เท่ากับกดเครื่องให้เลขนะอันนี้เราคำนวณเองเป็นถูกต้องไหมกดเครื่องให้เลขนะครับจะได้คำตอบมาเป็น 1.8 คูณด้วย10ยกกำลัง3นิวตันอันนี้แรงที่1ที่เป็นแรงของ FAB นะครับแรง FAB ถัดมาเราจะต้องการหาแรง FCB จะเขียนตรงนี้แรง FCB เช่นเดียวกันตามสูตร FCB เท่ากับ Kคูณด้วย Q ก็คือตัวประจุของประจุ C คูณกับประจุ B โอเคไหมตรงตัวส่วนด้วยระยะห่างระหว่างประจุ B กับประจุ C นะครับก็คือ RCB ยกกำลัง2 K ก็คือ9คูณ10ยกกำลัง9หนังสือบางเล่มจะเขียนเป็น 8.99 คูณ10ยกกำลัง9ในนี้อาจารย์เขียนเป็น9คูณ10ยกกำลัง9ไปเลยนะครับแล้วก็ทั้งหมดคูณด้วย QC ก็คือตัวประจุก็คือ30คูณด้วย10ยกกำลังลบ6นะครับมาคูณด้วยตัว QB ก็คือ20คูณ10ยกกำลังลบ6นะครับทั้งหมดส่วนด้วย R ระยะห่างระหว่าง C ไป B ก็คือ5เซน5เซนเราแปลงออกมาเป็นเมตรแล้วคือ 0.05 เมตรก็คือเอา 0.05 เมตรนะครับยกกำลัง2ปึ๊บคำนวณคำตอบมาแล้วจะได้ 2.16 คูณด้วย10ยกกำลัง3นิวตันอันนี้ได้แรงมา2แรงแล้วโอเคป่ะเรามองภาพนะจากเดิมครั้งก่อนอ่ะเรามีแค่ประจุเดียวแล้วมีแค่แรงเดียวมันเลยไม่ต้องหาแรงรับแต่ในของอันนี้ครับมันจะมี2แรงเนื่องจากเรามีมากกว่า1ประจุมีหลายๆประจุพอมาทำการมันจะเกิดแรงปฏิกิริยาเราต้องการหาแรงสุดท้ายที่มันไปจริงๆว่ามันไปทิศทางไหนก็เลยต้องการหาแรงรับในการหาแรงรับได้เนื่องจากมันเป็นทิศทางเป็นเวกเตอร์สูตรที่ใช้คือใช้สูตรนี้แล้วก็หาทิศทางก็จะใช้สูตรนี้โจทย์ข้อนี้ต้องการหา2อย่างดังนั้นเราได้2แรงแล้วครับเราจะหา FB ก็คือแรงจริงเลยหาขนาดของแรงรับแรงรับนี้คือแรงของเราฟิกไว้คือแรงของ FB ดังนั้น FB มีค่าเท่ากับสแควร์รูทของแรงตัวที่1ก็คือ FAB
ยกกำลังสองบวกด้วย f c b ยกกำลังสองเท่ากับเรารู้อยู่แล้วว่า f a b ก็คือก้อนนี้มีค่าเท่ากับ 1.8 คูณ10ยกกำลัง3นิวตันทั้งหมดยกกำลังสองนี่นะมาบวกกับ f c b ก็คือ 2.16 คูณ10ยกกำลัง3นิวตันปึ๊บทั้งหมดสแควร์รูทยกกำลัง2ด้วยนะอย่าลืมทั้งหมดสแควร์รูทปึ๊บอันเนี้ยคือแรงรับตัวเนี้ยที่เราต้องการว่าประจุมันจะวิ่งไปในทิศทางไหนนะครับกดคลี่เลขนะครับก็คืออันนี้คือ 1.8 ยกกำลัง2ก็จะได้เท่าไหร่ 3.24 10ยกกำลัง3ทั้งหมดยกกำลัง2ได้เท่าไหร่ถ้าเรียกนะถ้าเป็นแบบนี้เราจะเอาเลขยกกำลังมาคูณกันอันนี้ต้องย้อนพื้นฐานไปทางคณิตศาสตร์พื้นฐานนะ3คูณ2จะได้กำลัง6งงไหมมาไงมันคือคณิตศาสตร์พื้นฐานนะครับหลังจากนั้นมาบวกกับ 2.16 ยกกำลัง2มันจะได้ 4.67 10ยกกำลัง3แล้วก็ยกกำลัง2ก็คูณ10ยกกำลัง6ทั้งหมดสแควร์รูทปึ๊บเวลาคิดจริงก็จะคิดอย่างนี้ไปเรื่อยๆนะครับเท่ากับอาจารย์เอา 3.24 นะครับอันนี้คือสังเกตเห็นว่าตัวเลขทรยมเท่ากันฐานเดียวกันตัวข้างหน้าเนี่ยก็มาบวกกันได้เลยถูกต้องไหมก็จะเอา 3.24 บวกกับ 4.67นะครับเราจะได้ 7.91 คูณด้วย10ยกกำลัง6สแควร์รูทนะนี่ FB ดังนั้น FB ที่แท้จริงจะมีค่าเท่ากับก็กดเครื่องคิดเลขว่าสแควร์รูท 7.91 คูณ10ยกกำลัง6จะได้ 2.81 คูณ10ยกกำลัง3นิวตันหรืออาจารย์เขียนอีกทีนึงก็คือ 0.8 2.81 คูณ10ยกกำลัง3คือคูณอะไรมันคือคูณเท่าไหร่คูณเท่าไหร่10ยกกำลัง3คือ 1,000 ถ้าใส่เป็นตัวเลขเต็มๆเลยจะเป็นเท่าไหร่ 2.81 คูณ 1,000 จะได้ก็ถ้าแบบนี้มันก็เติมศูนย์ก็คือเรียกนะถัดทรยงไปทางขวาเรื่อยๆ3ครั้งก็ได้เป็น2810นิวตันโอเคป่ะ1 2 3แล้วก็ต่อง่ายมั้ยอันนี้จะมีอยู่ในการบ้านด้วยอันนี้เป็นแบบง่ายสุดนะครับอันนี้ยังไม่จบนะอันนี้หาแค่ขนาดข้อนี้เขาให้หาทิศทางด้วยถูกต้องมั้ยในการหาทิศทางเราจะใช้สูตรของการหาทิศทางต่อหาทิศทางนะครับหาทิศทางของแรงทิศทางคือแทนเซต้าเท่ากับ FCB ส่วนด้วย FAB แทนเราก็คือไซน์คอสแทนข้ามฉากชิดฉากข้ามชิดจำได้ใช่ปะหาแทนคือข้ามชิดก็คือแรงของ FCB ส่วนด้วย FAB ถ้าอาจารย์ต้องการหามุมอย่างเดียวคือเซต้าเท่ากับเวลาจะย้ายข้างสมการของตรีโกณมิติเนี่ยครับย้ายไปอีกฝั่งนึงมันจะเป็นอาร์คแทนเห็นปะถ้าย้ายไปอีกฝั่งนึงนะมันจะเป็นอาร์คแทนอาร์คแทนจะเขียนเป็นลักษณะของแทนยกกำลังลบ1หรือเขียนเป็นคำว่าอาร์คแทนโดยตรงก็เหมือนกันอาร์คแทนของ FCB FCB ก็คือ2นี่นะ FCB ก็คือ 2.16 คูณ10ยกกำลัง3ส่วนด้วยแรงของ FAB ก็คือ 1.8 คูณ10ยกกำลัง3นะครับจะเท่ากับ arc tan 1.2 เรากดเครื่องเลข arc tan 1.2 ได้เท่าไหร่arc tan 1.2 เขียนอีกอย่างหนึ่งก็เป็นคำว่า arc tan ถ้าเราเจอคำแบบนี้ไม่ต้องงงนะมันคือตัวเดียวกันนะ arc tan กับแทนยกกำลังลบ1มันคือตัวเดียวกันมันเขียนได้2แบบนะครับ arc tan 1.2 กดเครื่องเลขได้เท่าไหร่
ก็จะออกมาเป็น 50.19 ที่เป็นองศาแต่บางคนน่ะบางคนกดเครื่องคิดเลขใช่ไหมแล้วเรากด 1.2 ถ้ากด arc แทนเนี่ยมันจะได้เซต้าเป็นเรเดียนก็คือ 0.876058 เราจะเอากี่ตำแหน่งก็ได้นี่จารย์ยกตัวอย่างหน่วยมันจะถ้าเราเจออย่างนี้เราไม่ต้องงงนะเฮ้ยแล้วมันคือมุมยังไงอันนี้มันเป็นหน่วยเรเดียนเราจะต้องแปลหน่วยเรเดียนให้เป็นดีกรีดีกรีก็คือองศาสูตรของการแปลงเป็นองศาครับองศาภาษาอังกฤษเรียกว่าดีกรีนะแล้วก็ดีกรีจะมีค่าเท่ากับเราจะเอาค่าเรเดียนคูณด้วย180ส่วนด้วยไพถ้าครึ่งๆเลขบางคนไม่ได้แปลงเป็นองศาให้อ่ะมันจะเป็นหน่วยเรเดียนดังนั้นเราอาจจะต้องเอาเรเดียนก็คือ 0.876058 กี่ตำแหน่งก็ได้นะคูณด้วย180นะตามสูตรในการแปลงเรเดียนให้เป็นองศาและหารด้วยไพไพคือ 3.14 นะปึ๊บมันจะได้ออกมาเป็น 50.19องศาถ้ากรณีเครื่องเลขเราไม่ได้แปลงเป็นองศาให้ดังนั้นถ้าผ่านจากสูตรตรงนี้เราเขียนว่าเซต้าจะมีค่าเท่ากับ 50.1944 ถึงว่าจะเอา4ตำแหน่งเราก็ตอบโอเคปะมันถูกทั้ง2แบบแต่โจทย์ควรอยากจะให้เป็นองศาดังนั้นเครื่องเลขบางคนไม่ได้แปลงเป็นองศาให้เราก็ไม่ต้องงงว่าเฮ้ยอยู่ดีทำไมมันขึ้นตัวเลขแบบนี้แล้วมันคือกี่องศามันคือหน่วยเรเดียนเราต้องแปลงเราต้องเอามาคูณ180และหารด้วยไพก่อนมันถึงจะได้องศาที่ถูกต้องหน่วยเป็นองศาถึงจะถูกนะครับดังนั้นคำตอบข้อนี้ก็ตอบว่าแรงรับมีค่าเท่ากับ 2.81 คูณ10ยกกำลัง3นิวตันหรือว่า 2,810 นิวตันแล้วก็ทิศทางทำมุม 50.19 องศานะครับดังนั้นแรงจริงๆเมื่อเราว่าถ้าเราขึ้นไปดูรูปข้างบนน่ะรูปนี้นะไอ้ตรงเนี้ย 50.19 โอเคป่ะ 50.19 แล้วก็แรงที่ทำก็คือขนาด 2,810 นิวตันนะครับก็คือความแรงของมันนะอันนี้ง่ายๆตัวอย่างแรกไหวไหมถ้าการบ้านเป็นแบบนี้อยู่แล้วอันนี้กรณีที่ทำมุม90องศาและถ้าไม่ทำมุม90องศาล่ะยากกว่านี้อีกถ้าไม่ทำมุม90องศาก็มันจะมีไซน์คอสมาช่วยเราที่เราชอบตรีโกณมิตินะครับดังนั้นถัดมา2ถ้าแรง2แรงทำมุมใดๆที่ไม่ใช่มุม90องศาคนคิดฟิสิกส์ก็ช่างคิดให้เราเรียนเนาะเขาไม่ได้ไปคิดเยอะขนาดนี้ได้ยังไงแต่เขาต้องเก่งมากๆนะครับคิดเรื่องแรงแบบนี้มาให้อ่ะสุดยอดนะแล้วมีทั้งแบบแรง2แรง90องศาแต่ถ้าไม่90องศาเราจะใช้ทฤษฎีของสี่เหลี่ยมด้านขนานจำได้ไหมถ้าเราเรียกนะเราจะชอบฟิสิกส์ก็ต่อเมื่อเราชอบคณิตศาสตร์เข้าใจว่าเพราะคณิตศาสตร์เป็นเครื่องมือที่ใช้ในการแก้ปัญหาของฟิสิกส์เท่านั้นเองนะเราจะชอบโปรแกรมมิ่งก็ต่อเมื่อเราชอบภาษาอังกฤษเพราะภาษาอังกฤษใช้ในการเขียนโปรแกรมมิ่งเข้าใจครับมันลิงก์กันแต่ถ้าเราต้องการภาษาไทยแปลว่าเราต้องเขียนภาษาของเราเองที่เป็นภาษาไทยในการควบคุมคอมพิวเตอร์แต่พอดีฝรั่งที่เป็นภาษาอังกฤษเขาดันสร้างเครื่องมือนี้ขึ้นมาก่อนเราเลยต้องไปเรียนรู้ภาษาเขาเท่านั้นเองนะครับใช้ทฤษฎีจินตนาการมันคือพิชนิดเบื้องต้นนะคือรูปทรงเรขาคณิตปกติสี่เหลี่ยมด้านขนานนะครับดังนั้นถ้าเจอแรงหน้าตาเป็นแบบนี้จันจะวาดแรงปุ๊บ F1 F2 แรงมันจะไม่ใช่90องศาแล้ว
ดังนั้นถ้าเราเจอแรงที่มันเฉียงแบบนี้ครับแรงรับที่ได้ของเราอ่ะมันจะเป็นแบบนี้อันนี้เส้นตรงนะ F มันจะพุ่งอย่างนี้วาดให้มันตรงหน่อยปึ๊บโอ้ยากเลยนะประมาณนี้พอได้แล้วก็มุมที่ทำอ่ะครับมันจะมีมุมใหญ่ที่เป็นมุมเซต้ากับมุมที่เป็นอัลฟามุมใหญ่กับมุมเล็กนะครับสูตรที่ใช้ในการหาแรงรับแรงรับก็คือแรง F ตัวนี้ครับแรงรับกรณีแรงทำมุมไม่ใช่มุม90องศาสูตรคือ F กำลัง2เท่ากับ F 1ยกกำลัง2บวกด้วย F 2ยกกำลัง2บวกด้วย2 F 1คูณ F 2 cos θ นี่คือสูตรนะนักฟิสิกส์คิดให้เรานะครับดังนั้น F ก็คือ F 1ยกกำลัง2บวกด้วย F 2ยกกำลัง2บวกด้วย2 F 1คูณ F 2 cos θ ทั้งหมดรูทเราจำชนิดศาสตร์อยู่แล้วครับว่าถ้าตัวจริงมันยกกำลัง2เราต้องการแค่ตัวเดียวเราก็ติดลากในฝั่งถัดฝั่งที่ตรงข้ามกันดังนั้นการหาแรงรับอะครับหาแบบนี้นะจากเดิมถ้าเป็น90องศาตั้งฉากอะเราแค่เอา2ตัวมาบวกยกกำลัง2แล้วมาบวกกันแล้วก็ติดสแควร์รูทแต่ถ้ามันเป็นมุมเอียงที่เป็นลักษณะไม่ใช่90องศามันจะมีตัวนี้เพิ่มเข้ามา 2F1 คูณ F2 cos θ เข้ามานะครับอันนี้คือหาแรงรับนะครับก็คือ F นั่นเองหาทิศทางสูตรของการหาทิศทางของแรงรับก็คือแทนอัลฟามันเป็นมุมนี้นะเซต้าคือตัวใหญ่สุดอัลฟาคือของแรงรับอัลฟาเท่ากับ F1 sin เซต้าส่วนด้วย F2 บวก F1 cos เซต้าจะยุ่งกับตรีโกณมิตินะครับเรื่องของแรงกรณีที่แรงมันแปลกๆอ่ะที่มันไม่ใช่เป็นแรงที่เป็นตั้งฉากปกติแรงเอียงทั่วไปจะต้องมี sin cos เข้ามาเกี่ยวข้องแรงแบบที่3ถ้ามุมโตกว่า90องศาให้ใช้สามเหลี่ยมมุมโตกว่า90องศาให้ใช้สามเหลี่ยมนะครับมันจะมี3แบบของแรงรับที่แรงมากระทำเช่นอันนี้ปึ๊บอันนี้แรง F2 อันนี้แรง F1 ถ้าเราเจอแรงหน้าตาเป็นแบบเนี้ยเหมือนยิงสนุกอ่ะแล้วมันกระเทาะไปอีกฝั่งไปเรื่อยๆอย่างเงี้ยครับและแรงที่แท้จริงที่มันวิ่งไปอ่ะในการคำนวณอ่ะมันก็คือแรงมันจะเป็นแรงตรงนี้อันนี้ต้องมาตอบโดนกันนะจึกๆโดนกันอันนี้คือแรงที่แท้จริงนะครับมุมที่ทำอ่ะมากกว่า90องศาเห็นปะมุมที่ทำมันมากกว่า90องศาเราจะหาแรงรับF ในกรณีที่โตกว่า90องศาก็คือมากกว่า90องศาอันนี้ที่ไม่ใช่90องศานะครับแต่นี้ถ้ามากกว่าจะใช้วิธีการนี้จะเหมือนกันก็คือ F ยกกำลัง2เท่ากับ F1 ยกกำลัง2บวกด้วย F2 ยกกำลัง2แต่เครื่องหมายจะเป็นลบ 2F1 คูณ F2 cos θ นะครับถ้าเราจัดก็จะเหมือนกันเลยมันก็คือ F เท่ากับ F1 ยกกำลัง2บวก F2 ยกกำลัง2ลบ 2F1 คูณ F2 cos θ มันเปลี่ยนแค่เครื่องหมายทุกอย่างเหมือนเดิมนะครับต่างกันนิดแค่เครื่องหมายเท่านั้นเองสูตรพอมาแปลงนี้จะวงตัวแปลงดีกว่าต่างกันแค่เครื่องหมายเองนะครับส่วนทิศทางใช้เหมือนเดิมนะครับทิศทางก็จะเป็นทิศทางนะตัวอย่างเลยตัวอย่างที่6โจทย์ข้อที่6นะครับจากรูปเดี๋ยวจะต้องวาดรูปนะครับ A B C เป็นจุดที่
มีประจุไฟฟ้าอิสระเป็นจุดที่มีประจุไฟฟ้าอิสระก็คือบวก20ไมโครคูลอมบวก10ไมโครคูลอมและบวก4ไมโครคูลอมตามลำดับตามลำดับแปลว่าตามลำดับเนี่ยจึ๊กๆๆก็คือของตัวนี้ส่วนอันนี้ก็คือของตัว C นะครับตามลำดับจงหาแรงที่กระทำนะจงหาแรงที่กระทำต่อประจุไฟฟ้าแรงที่กระทำต่อประจุไฟฟ้าเอเข้าป่ะแรงที่กระทำต่อประจุไฟฟ้าเอและทิศทางของแรงรับนะที่มีต่อประจุไฟฟ้าเอนั่นเองนะก็คือหาอะไรหา F นะครับหา F และก็หาทิศทางทิศทางในนี้ก็คือหาอัลฟาหา2ตัวหน้าตารูปเป็นแบบนี้นะครับหน้าตารูปก็คือมีจุด A ประจุตัวที่1 A20ไมโครคูลอมประจุ B ก็คือ10ไมโครคูลอมประจุ C ก็คือ4ไมโครคูลอมปึ๊บระยะห่างของจริงจะเป็นเส้นตรงนะระยะห่างที่ทำเนี่ยครับอันนี้100เซนติเมตรประจุ A กับ B ห่างกัน100เซนประจุ B กับ C ห่างกัน80เซนนะครับประจุ A กับ C ห่างกัน60เซนอันนี้โจทย์กำหนดให้นะครับแล้วก็มุมตรงเนี้ยมุม53องศาแรงที่กระทำเมื่อเราวางประจุ3ตัวหน้าตาแบบนี้แรงที่ได้เนื่องจากมันเป็นประจุบวกหมดเลยมันจะเกิดแรงผลักกันมันจะไม่ดูดเข้าหาประจุถูกต้องไหมดังนั้นแรงที่ได้นะครับอันเนี้ยเป็นแรงของ AFCA อันเนี้ยเป็นแรงของไอ้ตรงนี้เป็นเส้นตรงนะอันนี้เป็นแรงของ FBA แรงรับที่ได้จะเป็นแรงนี้ปึ๊บหาแรง F ตรงนี้ครับสังเกตเห็นว่ามุมที่ทำอ่ะแรง F ตรงนี้นะไม่ใช่90องศาแต่ว่าไม่ได้มากกว่า90องศาเข้ากรณีที่2ไม่ใช่90องศาในการจะหาครับเราต้องมีพื้นฐานของคณิตศาสตร์ก่อนเราอาจารย์ต้องการอยากจะรู้มุมนี้จะมีค่าเท่าไหร่53เพราะอะไรใช่เพราะตรงเนี้ยเราต้องรู้เองนะตรงเนี้ยเซต้าตรงเนี้ยครับมีค่าเท่ากับ53เพราะว่ามันเป็นมุมแย้งโอเคป่ะเป็นมุมแย้งการตามคุณสมบัติของมุมเซต้ามีค่าเท่ากับ53อันนี้เราต้องรู้อยู่แล้วนะครับเซต้าเท่ากับ53เป็นมุมแย้งวิธีการทำอาจารย์ต้องการหา F แล้วก็หาอีกตัวหนึ่งก็คือตัวอัลฟาตัวนี้อัลฟาหา F แล้วก็หาอัลฟาที่ทำมุมนะครับวิธีการโซลูชันโจทย์ให้แค่นี้เรานึกอะไรไม่ออกเราเขียนสูตรแรงก่อนคือ F เท่ากับ Kคูณด้วย Q1 คูณ Q2 ส่วนด้วย R กำลัง2 Q คือประจุไฟฟ้า R คือระยะห่างระหว่างประจุไฟฟ้านะครับดังนั้นแรงเราจะคิดนาทีละแรงนะแรงที่ประจุไฟฟ้า C กระทำต่อ A ค่อยๆเขียน
แรงที่ประจุไฟฟ้า C ก็คือตัวเนี้ยกระทำต่อประจุ A มันจะเป็นของแรง FCA นะครับดังนั้นแรง FCA มีค่าเท่ากับ K คูณด้วย Q ของ C ประจุ C คูณประจุ A ส่วนด้วยระยะห่างระหว่างประจุ C ไปยังประจุ A ทั้งหมดยกกำลัง2ก็คือ9คูณ10ยกกำลัง9นี่ค่าคงที่ตัว K คูณด้วยประจุ C ก็คือ4ไมโครคูลอมก็คือ4คูณ10ยกกำลังลบ6คูณด้วย20คูณ10ยกกำลังลบ6หารด้วยระยะห่างระหว่าง RC ไป A คือ60เซน60เซนแปลงเป็นเมตรจะเขียนเป็นคูณ10ยกกำลังลบ2แล้วกันเอาท์พุตเหมือนกันนะหรือเราจะเขียนเป็น 0.6 ก็ได้นะครับแล้วก็ยกกำลัง2คำตอบของเมื่อเรากดเครื่องเลขนะคำตอบของ FCA ครับจะมีค่าเท่ากับ2นิวตันแรงแรกได้แล้วแรงที่2ก็คือเราต้องการหา FBC ก็คือแรงที่ประจุไฟฟ้า B กระทำต่อประจุไฟฟ้า A FBAนะครับ FBA สูตรเดิมเลยครับคือ K คูณด้วยประจุ BQ B คูณ QA ส่วนด้วย RBA ยกกำลัง2เท่ากับค่าคงที่ K 9คูณ10ยกกำลัง9ทั้งหมดคูณด้วยค่าของประจุ B ก็คือ10ไมโครคูลอมบ์10คูณ10ยกกำลังลบ6แล้วก็มาคูณด้วยประจุ A ก็คือ20คูณ10ยกกำลังลบ6ลบ6คือไมโครนะส่วนด้วยระยะห่างระหว่างประจุ B ไป A ก็คือ100เซน100เซนคือกี่เมตรก็คือ1เมตรหรือเราเขียนเป็น100คูณ10ยกกำลังลบ2ทั้งหมดยกกำลัง2ก็ได้ออกมา 1.8 นิวตันฟิสิกส์กับคาลคูลัสชอบอะไรมากกว่ากันเพราะอะไรฟิสิกส์อาจจะยากกว่าแคลนะคนละแบบมันยากคนละแบบแคลคือเจาะลึกไปในอณูนั้นฟิสิกส์คือการหาปรากฏการณ์ที่มันเกิดขึ้นแล้วเราพิสูจน์ได้ว่ามันเป็นจริงดังนั้นเราหาแรงเร็วนะหา FCA กับ FBA ได้ตามสูตรของแรงรับก็คือหาแรงรับเลยแรงรับมีค่าเท่ากับแรงรับในนี่คือแรงของตัว FA ก็คือ F เท่ากับสูตรของแรงรับจำได้ไหมเนื่องจากว่าอันนี้ครับมันเป็นแรงที่มีมุมไม่เท่ากับ90องศามันไม่ได้มากกว่า90องศาดังนั้นมันจะอยู่ในอันนี้ครับอันที่2คือถ้าแรง2แรงทำมุมใดๆที่ไม่ใช่90องศาเราจะใช้สูตรนี้แล้วก็หามุมโดยสูตรนี้โอเคป่ะดังนั้นตามสูตรเลยก็คือ F นะครับของแรงแรกก็คือ FAB ยกกำลัง2บวกด้วย FCA ยกกำลัง2บวกด้วย 2FCA ก็เขียนเป็น 2F มันสลับกันได้นะเขียนได้หมดเลย 2F AB คูณกับ FCA cos theta ทั้งหมด square root อันนี้งงไหมมาไงตามสูตรข้างบนปกติคือ F1 กับ F2 ในนี้อาจารย์แทน F1 F2 คือตัวนี้นะครับแล้วก็ไอเซต้าเนี่ยมีค่าเท่าไหร่ก็คือ53องศาเนี่ยตามมุมแย้งนะคือ53องศานะครับดังนั้นเราแทนในสมการได้เลยครับว่า F ที่เราหา FAB เนี่ย FBA เขียนไป B ไป A FBA นะครับไม่ได้ FAB เพราะแรง B ไปหา A
ตัวแรกคือแรงที่เริ่มต้นไปหาแรงตัวสุดท้ายที่ไปหาใครนะครับแล้วก็ CA ดังนั้น FBA คือมีเท่าไหร่ 1.8 เราเขียนเลยครับ 1.8 ยกกำลัง2บวกด้วย FCA ก็คือ2กำลัง2บวกด้วย2 FBA ก็คือ 1.8 คูณด้วย FCA ก็คือ2cos θ คือ53องศาทั้งหมด square root กดเครื่องเลขคำตอบแรงก็จะแรงรับจะมีค่าเท่ากับ 3.4 นิวตันอันนี้ได้ละ1ข้อแรง F เนี่ยมีค่าเท่ากับ 3.4 นิวตันนะครับหน่วยเป็นนิวตันต้องเขียนหน่วยเสมอหาทิศทางอันนี้เรื่องของเวกเตอร์เท่าเรียนในแคล2จะเหมือนกันหาทิศทางด้วยนะครับหาทิศทางของแรงรับนะครับสูตรการหาทิศทางจากข้างบนเมื่อกี้นะครับก็คือแทนอัลฟาต้องการหามุมเนี้ยอัลฟาว่ามันเอียงไปทิศทางเท่าไหร่แทนอัลฟาเท่ากับ f ba ไซน์เซต้านะข้ามฉากชิดฉากข้ามชิดนะไซน์เซต้าส่วนด้วย f ca บวกด้วย f ba cos เซต้าต้องกดแค่เลขเท่านั้นนะพวกไซน์คอสพวกนี้ครับ f ba เราหายแล้วคือ 1.8 นิวตัน1.8 คูณกับไซน์53องศาส่วนด้วย2คูณ2บวก 1.8 คอส53องศากดเครื่องเลขจะได้แทนอัลฟามีค่าเท่ากับ 0.4675 ถ้าเครื่องเลขของเราแปลงเป็นเรเดียนมันจะได้ออกมาเราเขียนอัลฟาจะมีค่าเท่ากับอาร์คแทนของ 0.4675 กดเครื่องเลขถ้าเป็นเรเดียนมันจะได้ 0.437311 เรเดียนถ้าเราต้องการแปลงเรเดียนไปเป็นองศาเราจะเอา 0.437311 ก็คือเรเดียนคูณด้วย180ส่วนด้วยพายจะมีค่าเท่ากับ 25.06 องศาดังนั้นอัลฟาจะอยู่ประมาณ25องศาเราทศนิยมออกเลยก็ได้เอาแค่องศาจำนวนเต็มก็ได้คำตอบก็คืออัลฟาของตัวนี้ครับมีค่าอยู่ที่25องศาเนี่ย25องศาเป็นอัลฟาอัลฟาตรงนี้25องศาได้ละอันนี้คือเรื่องของแรงนะที่เราชอบแรงที่เป็นเกิดจากประจุไฟฟ้าแบบแรกก็คือแรงที่เกิดจากประจุเดียวมีแรงเดียวไม่ต้องหาแรงรับเพราะมันคือแรงรับที่มีแรงเดียวในของอันนี้แรงที่มากกว่า2แรงมีแรง2แรงถ้าทำมุมตั้งฉาก90องศาก็ใช้หาขนาดและทิศทางปกติถ้าไม่ใช่90องศาก็คือวิธีการนี้มันจะมีไซน์คอสเข้ามาเกี่ยวข้องหรือมากกว่า90องศาก็เช่นเดียวกันนะครับอันนี้เรื่องของการหาแรงรับ